بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويلAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนศาสนากันทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้พวกเราได้มีโอกาสมาพบเจอกันได้มีโอกาสมานั่งฟังเรื่องราวศาสนาไปด้วยกันนะครับดังนั้นพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายนะฉันเองก็ต้องใช้สมาธิพี่น้องก็ต้องใช้สมาธิเหมือนกันถ้ายังมีเสียงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอยู่ในฉันเดี๋ยวเสียสมาธิลืมดังนั้นฝากพวกเรานิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจบจากการบรรยายศาสนธรรมเดี๋ยวเราค่อยปรึกษาหารือกันนะอิหม่ามน่าจะชวนไปเที่ยวใช่ไหมพอชวนไปเที่ยวก็คุยกันสนุกเลยใจเย็นเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องไปเที่ยวตอนนี้เรียนหนังสือก่อน วันนี้นะครับเรื่องที่จะพูดคุยกับพี่น้องต่อจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราคุยกันครั้งที่แล้วจำได้ไหมเรื่องอะไรหัดยาอย่าต่อไปเที่ยวนะไปเที่ยวเนี่ยเพิ่งอิหม่ามเขาเพิ่งคุยละหมาดดูฮาละหมาดดูฮานะซึ่งเป็นละหมาดที่เราทำในช่วงกลางวันช่วงสายๆก็ถือว่าเป็นละหมาดซุนนะอย่างหนึ่งที่มีความประเสริฐและก็สะดวกง่ายดายในการปฏิบัติแต่ยังมีซุนนะอีกข้อนึงละหมาดซุนนะอีกข้อนึงที่มีความประเสริฐมากกว่ามากกว่าพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับก็คือการละหมาดในยามค่ำคืนภาษาอาหรับเนี่ยใช้คำว่ากิยามกิยามแปลว่าการยืนขึ้นถ้าแปลแบบนี้บอกว่ากิยามเนี่ยยืนขึ้นถ้าเกิดคนที่ไม่ไหวจะนั่งละหมาดก็ไม่ได้เลยสิอาจารย์ฉันต้องยืนอย่างเดียวละฉันวันนี้จะละหมาดกิยามุลเลนแต่ฉันน่ะนั่งละหมาดเพราะว่าฉันไม่ไหวหรือไหวนั่นแหละแต่ว่ากำลังฉันมีไม่เยอะพอก็อยากจะนั่งละหมาดได้ไหมคำตอบก็คือได้ท่านจะนั่งละหมาดก็เรียกกิยามุลเลนเหมือนกันเพราะไอการยืนตรงเนี้ยมันก็คือเอาตัวเองเนี่ยออกมาจากที่นอนของเราโดยปกติแล้วเมื่อถึงยามค่ำคืนเนี่ยเราก็จะพักผ่อนหลับนอนนะนอนหลับนอนหลับกันและหลังจากนั้นเมื่อเรานอนเรียบร้อยแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาความประเสริฐตรงนี้เนี่ยในมัสอะละในไม่ใช่มัสอะละในบทความบอกว่าเป็นหนึ่งในการงานที่ประเสริฐที่สุดและก็เป็นการเคารพภักดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ศาสนาได้สนับสนุนและกระตุ้นให้ปฏิบัติก็คือการกิยามุลเลนเป็นธรรมเนียมการปฏิบัติของคนดีทั้งหลายเป็นการค้าขายของเหล่าผู้ศรัทธาคำว่าค้าขายตรงนี้แสดงว่าต้องมีอะไรครับมีการแลกเปลี่ยนไม่มีใครนะพี่น้องนะวันนี้ไปขายแล้วก็เป็นไงไม่ได้กำไรกลับมาเลยหรือขาดทุนมันก็ต้องมีสิ่งที่แลกเปลี่ยนกลับมาถ้าไปทำบุญก็อีกเรื่องนึงนะถ้าค้าขายต้องมีการตั้งราคาซื้อขายกันและเป็นช่วงที่วัดใจอะไรอ่ะวัดใจสำหรับคนที่กำลังนอนหลับเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาตัวเองเนี่ยออกมาจากที่นอนนุ่มๆได้ไหมเข้ามาเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ได้ไหมนะซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงชมเชยบ่าวของพระองค์และก็อวดบ่าวของพระองค์กับมาลาอิกะฮ์ด้วย
ในสำนวนบอกว่าเขามีภรรยาที่สวยภรรยาที่น่ารักแทนที่เขาจะใช้เวลาเนี่ยกุ๊กกิ๊กกับภรรยาทั้งคืนจะไหวหรือทั้งคืนก็ไม่ได้บางคนจะไปคิดแต่เรื่องแบบนั้นอย่างเดียวไม่ใช่ก็นอนกอดกันดิหลับไปพร้อมกันตื่นขึ้นมาพร้อมกันใช่ไหมสวยอ่ะแต่เขาก็ยังสละได้โดยเฉพาะตอนที่ภรรยานอนหันหลังเรียบร้อยแล้วก็ลุกขึ้นมาและก็มาละหมาดเหตุที่มาละหมาดพี่น้องเพราะอะไรเพราะเขาต้องการที่จะได้รับความดีจากฉันก็คือจากอัลลอฮ์เห็นไหมถามว่าถ้าเขาไม่เลือกละหมาดเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมถ้าเขาไม่ละหมาดกิยามุลเลนแล้วเขาจะนอนกับภรรยากอดภรรยาทั้งคืนมีบาปมีโทษไหมก็ไม่มีไม่เป็นเรื่องบาปอะไรนะถ้าเราจะนอนกอดภรรยาทั้งคืนแล้วก็ไม่ได้ละหมาดกิยามุลเลนไม่ได้ละหมาดตะฮัจญุดแต่ซุบฮ์ตื่นมาตื่นพร้อมกันแต่ซุบฮ์ต้องตื่นแต่ทั้งคืนเขาจะนอนทั้งคืนเปิดแอร์ให้ช้ำไปเลยฝนตกๆอย่างนี้ด้วยก็ไม่มีปัญหาแต่เขาเลือกอะไรเขาเลือกที่จะมาหาพระองค์โดยการเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซึ่งตรงนี้มันเป็นความสุขที่อธิบายไม่ได้ยกเว้นคนที่กระทำเท่านั้นต้องไปถามคนกระทำนะเขามีความสุขยังไงถ้าเราไม่ได้กระทำเราก็ไม่สามารถจะอธิบายได้ว่ามันจะมีความสุขยังไงมีหะดีษมีกุรอานบทหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าตาตาจาฟาจูนูบูฮุมอานิลมาดอจีอันนี้อยู่ในซูรออัสซัจดะซึ่งอิหม่ามเขาก็จะอ่านนะในช่วงซุบฮ์ของวันศุกร์นะครับอัลลอฮ์บอกว่าสีข้างของพวกเขาเนี่ยเคลื่อนห่างจากที่นอนนะตะฮัจญุดเนี่ยนะก็คือเอาสีข้างบางคนบอกอาจารย์ฉันนอนหงายอย่างนี้จะสีข้างไหมคือกำลังพูดถึงคนที่นอนตามซุนนะของท่านนบีก็คือนอนตะแคงขวาคราวนี้ไอตอนนอนตะแคงขวานี่เขาเรียกตอนตั้งหัวนอนแต่หลังจากนั้นเนี่ยจะท่าไหนก็ตามสภาพเลยพี่น้องนะแต่ไอตอนเริ่มเนี่ยให้เริ่มท่าตะแคงขวาก่อนนะครับพอหลังจากนั้นมันอาจจะมีลูกมาเบียดบ้างมีอะไรบ้างแล้วก็เปลี่ยนท่าไปก็ไม่ว่ากันสีข้างของพวกเขาเนี่ยเคลื่อนออกจากที่นอนพรางวิงวอนต่อพระเจ้ายะดาอูนะร็อบบะฮุมเขาฟาวะตอมาวะตอมาเอาวะตอมาด้วยกับความกลัวและก็ความหวังกลัวก็คือกลัวว่าอัลลอฮ์จะลงโทษหวังก็คือหวังในความเมตตาของพระองค์ว่ามิมมารอซะกอนาฮุมยุงฟีกูลและพวกเขาก็มีการบริจาคสิ่งที่เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเขาอันนี้อีกข้อหนึ่งละละหมาดกิยามุลเลนละหมาดตะฮัจญุดแล้วก็ทำอะไรด้วยทำการบริจาคทรัพย์สินที่อัลลอฮ์ให้มาฟะลาตะอะลามุนัฟซุมมาอุฟฟิยะละฮุมมินกุรอตินอายูนินจาซาอัมบิมากานูยะมะลูนอัลลอฮ์บอกต่อว่าดังนั้นจึงไม่มีชีวิตใดรู้สิ่งที่ซ่อนเอาไว้สำหรับพวกเขาที่เป็นที่รื่นดมแก่สายตาและเป็นการตอบแทนในสิ่งที่เขากระทำไว้ตรงนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจ๋าอ้าวไม่มีกิยามุลเลนเหรอไม่ให้ฉันดูหน่อยเพราะว่าเขาไม่ได้แจกฉันเล่มสองใช่ไหมดีถ้าเราไปเรียนไปแล้วจริงๆนะครับเล่มนี้นะเขาก็จะมีละหมาดตะรอเวียบทที่3นี่แหละจริงๆละหมาดตะรอเวียก็คือละหมาดกิยามุลเลนแล้วก็ถ้าพี่น้องเปิดไปที่บทที่4ก็คือละหมาดวิเตส
ละหมาดวิเตสเนี่ยเขาก็นับเป็นหนึ่งในละหมาดในยามค่ำคืนด้วยแต่คราวนี้เข้ามาแยกอะไรนะมาแยกเป็นชื่ออ้าวดีเลยพี่น้องครับมีความต่างกันยังไงบ้าง1ละหมาดกิยามุลเลนอันที่2ละหมาดตะฮัจญุดอันที่3ละหมาดตะรอเวียอันที่4ละหมาดวิเตสทั้ง4อย่างเนี่ยเป็นอยู่ในละหมาดในยามค่ำคืนหมดเวลาเราจะเนียดทำอะไรเอาตัดตะรอเวียออกไปก่อนเลยตะรอเวียเนี่ยเป็นละหมาดที่มีเฉพาะในเดือนรอมฎอนวันนี้เรานึกคึ้มยังไม่ได้รอมฎอนเนี่ยคืนนี้จะทำตะรอเวียหน่อยเว้ยไม่เรียกตะรอเวียเพราะว่าตะรอเวียเนี่ยเป็นการละหมาดจะอยู่ในไหนอยู่ในเดือนรอมฎอนชื่อเดิมของมันชื่อว่าละหมาดกิยามุรอมฎอนนะแล้วก็มีการให้ทำที่มัสยิดโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นละหมาดกิยามุลเลนโดยทั่วไปเนี่ยก็ทำกันที่บ้านถูกไหมแต่พอเวลาเข้า1รอมฎอนปั๊บคืนแรกเห็นเดือนปั๊บสุราก็ทำการละหมาดตะรอเวียเลยคำว่าตะรอเวียก็หมายถึงการพักนั่นเองพี่น้องนะการหยุดพักดูตามหนังสือเลยนะดังนั้นการละหมาดกิยามุรอมฎอนหรือการละหมาดตะรอเวียเนี่ยก็จะมีการหยุดพักกันเนี่ยประมาณ4รอกะอะห์4รอกะอะห์แต่ทำเนี่ยเวลาเขาทำเนี่ยเขาจะทำทีละอะไรทีละ2ทำทีละ2แต่ช่วงที่ครบ4แล้วเนี่ยจะมีการพักที่มีระยะเวลานานกว่านั่นหมายความว่าในช่วงที่เสร็จ2รอกะอะห์แรกพอ2รอกะอะห์แรกปั๊บเป็นไงก็ต่อเลยใช่มั้ย2เสร็จปั๊บก็ต่อ3 4ไอ้3 4เสร็จปั๊บจะเข้า5 6เนี่ยให้มีการพักหน่อยบ้านเราบางทีก็ไม่พักเยอะนั่งพอจะจิบน้ำได้นิดนึงจะลุกแป๊บนึงก็เป็นไงตักเบสต่อแล้วแต่พี่น้องเชื่อไหมว่าในต่างประเทศเนี่ยอย่างที่ฉันไปละหมาดที่ใจกลางจตุรัสมัสยิดกะบีดเป็นมัสยิดประจำประเทศเขาเลยเป็นถ้าเป็นบ้านเราก็จะมีถ้าบ้านเราไปมีวัดก็จะเป็นวัดประจำประเทศใช่ไหมมีวัดประกลางของมุสลิมก็คือจะมีมัสยิดประจำของเขาเป็นมัสยิดใหญ่แกรนเป็นมัสยิดใหญ่ของประเทศเนี่ยคนละหมาดประมาณ 300,000 400,000 ทะลุออกไปถนนเลยคือเขาก็ไม่ได้เขาก็สร้างสุราไว้ใหญ่แหละแต่คนหมอบมาละหมาดเยอะโดยเฉพาะค่ำ27ค่ำ25เนี่ยโอ้โหทะลุบางทีเนี่ยทะลุไป 500,000 เขาก็จะละหมาด1 2แล้วก็ต่อ3 4ซึ่งอ่านยาวพี่น้องไม่ได้อ่านสั้นเชคมาชัยรีมาอ่านเป็นคนคูเวตไงเขาก็อ่านพอเขาอ่านครบ4ปั๊บเนี่ยก็เป็นการรู้กันว่าใครที่ปวดห้องน้ำก็ไปเข้าห้องน้ำน้ำดื่มก็จะมาแจกละตามซอฟละหมาดมีน้ำดื่มมีของว่างมีชงชามีอะไรสักพักหนึ่งก็จะขั้นด้วยกับการมูฮาดอรอมูฮาดอรอแปลว่าการบรรยายศาสนาสั้นๆก็เป็นการบรรยายศาสนาไปประมาณพักได้ประมาณ20นาทีได้พี่น้องพักนานไหมนานอยู่นะ20นาทีได้คือพูดง่ายๆไปเข้าห้องน้ำได้ไปนู่นไปนี่กินชงกินชาอะไรได้หลังจากนั้นพอครบปุ๊บเขาก็ต่ออีกชุดเขาได้อีกชุดหนึ่งอีกเซตหนึ่งก็6 7นะแล้วก็ไม่ใช่ดิสารเมื่อกี้4 5 6แล้วก็7 8แล้วก็ต่อด้วยวีเตสอีก3วีเตสอีก3คราวนี้พอวีเตสเนี่ยมันจะมานานในช่วงไหนช่วงดูอาก็จะมาดูอาประมาณสักอีก20นาทีก็เป็นอันว่าเสร็จนะก็คือที่นู่นก็จะเอา11รอกะอะห์นะแต่บ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะไปนะซีฮัจญ์กันหลังเสร็จละหมาดเห็นไหมนั้นไม่มีปัญหาในเรื่องนะซีฮัจญ์เนี่ยเป็นเรื่องที่
เสริมขึ้นมาไม่ได้อยู่ในขั้นตอนของการละหมาดตะรอเวียบางคนเนี่ยบอกว่าถ้าละหมาดตะรอเวียต้องมีนาซีฮัตถ้าไม่มีนั่นไม่ได้ไม่ใช่จริงๆละหมาดตะรอเวียไม่มีนาซีฮัตหรอกแต่เหตุที่พักเนี่ยก็เลยให้มีการเลยมีการตักเตือนซึ่งกันและกันแค่นั้นเองถ้าเราไปละหมาดมัสยิดไหนแล้วเขาไม่ได้มีนาซีฮัตหลังละหมาดแปลกไหมไม่แปลกเป็นเรื่องปกติด้วยแต่ถ้ามีก็ไม่ได้เป็นแปลว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของละหมาดตะรอเวียเราต้องแยกกันนะนาซีฮัตก็คือจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะจะเอาไว้ตอนท้ายก็ได้หรือจะเอาไว้ตอนสี่ก็ได้แต่บ้านเราไม่เอาไว้ตอนสี่แน่นอนเพราะท่านในซีฮัตยาวไปไงกลับบ้านแน่นอนไม่ทันละหมาดจบอะใช่ไหมคราวนี้มีรายงานจากอบูรอยรอบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งเสริมให้ละหมาดกิยามุลเลนโดยมิได้ออกคำสั่งในเชิงบังคับก็แน่นอนนะครับพร้อมเป็นสุนัตนะมันเป็นสุนัตอ่ะคราวนี้เราแยกออกแล้วนะละหมาดตะรอเวียนะครับมีเฉพาะในเดือนรอมฎอนนะในเดือนรอมฎอนเอาต่อมาละหมาดตะฮัจญุดละหมาดตะฮัจญุดละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเงื่อนไขของมันก็คือมันก็ต้องเป็นช่วงดึกไปละก็คือหลังเที่ยงคืนไปเราจะมาตะฮัจญุดช่วง 4:00 น.เนี่ยอันนี้ไม่ได้ตะฮัจญุดเวลามันไม่ได้ก็คือหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปและอีกเงื่อนไขนึงของตะฮัจญุดก็คือเรานอนหลับแล้วเข้านอนแล้วบางคนบอกอาจารย์แต่ฉันเข้านอนก็จริงแต่นอนไม่หลับพลิกไปพลิกมานะหันมาทางนี้กับสามีหันมาทางนี้กับลูกดูนาฬิกาแล้วมันก็เที่ยงคืนครึ่งแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยจะเรียกว่าตะฮัจญุดไหมก็คำตอบว่ายังไม่ได้หลับไงถ้ายังไม่หลับนอนไม่หลับจะละหมาดตีหนึ่งตีสองก็เรียกว่ากิยามุลเลนเห็นไหมมีเงื่อนไขคือว่าอะไรนอนหลับไปแล้วนอนหลับไปแล้วนะไม่ใช่แค่เวลาอย่างเดียวนะหลับไปแล้วแล้วก็ตื่นขึ้นมาแต่ถ้านอนไม่หลับเลยคืนนั้นนอนไปเท่าไหร่ก็ไม่หลับแล้วขึ้นจะละหมาดเราเรียกว่าละหมาดกิยามุลเลนนะยืนกลางคืนคราวนี้มันจะมีช่วงตะรอเวียห์เนี่ยบางที่พอหลังตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปเนี่ยเขาก็จะมีละหมาดกิยามอีกกิยามุลเลนอีกรอบนึงอันนี้กิยามุลเลนช่วงไหนช่วงดึกตะรอเวียห์ไปแล้วรอบนึงพอประมาณตีหนึ่งเนี่ยตีหนึ่งตีหนึ่งครึ่งตีสองมีอะไรมีกิยามุลเลนทำไมเขาเรียกกิยามุลเลนล่ะทำไมเขาไม่เรียกตะฮัจญุดเพราะไม่ได้นอนหลับไงเพราะกลางคืนเนี่ยจะไม่นอนกันแล้วช่วงสิบคืนสุดท้ายเนี่ยนอนไหมไม่นอนแล้วแต่ก็นอนก็ไม่ผิดนะแต่ท่านนบีจะทำให้กลางวันเนี่ยเป็นไงไอ้กลางคืนเนี่ยเป็นมีชีวิตชีวาโดยการทำอิบาดะห์ทั้งคืนเลยนะครับอันนี้เป็นความพิเศษเฉพาะเดือนรอมฎอนแต่ถ้าเป็นคืนโดยทั่วไปเนี่ยนบีนอนไหมนอนแต่ถ้าเป็นรอมฎอนเนี่ยนบีจะเปลี่ยนเวลานอนเลยคือกลางคืนเนี่ยโดยเฉพาะ10คืนสุดท้ายเนี่ยไม่นอนเลยไปนอนในช่วงกลางวันแล้วพี่น้องทราบสาเหตุไหมทำไมไม่นอนกลางคืนต้องการจะหาอะไรครับแน่นอนละความปลอดภัยมีอันหนึ่งที่พิเศษหาค่ำคืนไลละตุ้นกอดัสนะหาค่ำคืนไลละตุ้นกอดไงนะต่อมาจำนวนเนี่ยในหนังสือเนี่ยเขาบอกเอาไว้นะว่าตามหลักฐานคำว่าหลักฐานตรงนี้ก็หมายถึงมีรายงานมารายงานเนี่ยพี่น้องจะดูนะมีรายงานว่าท่านหญิงไอชะบอกว่าวากานารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะซีดุฟีรอมฎอนวะลาฟีกอยรีอะลาอิฮดาอัชเราะตะรอกาตันท่านหญิงไอชะบอกว่าท่านแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่เคยละหมาดเกิน11รอกะอะห์ไม่ว่าจะเป็นเดือนรอมฎอนหรือนอกเดือนรอมฎอนคำถามว่าเป็นคำพูดของท่านนบีไหมใช่คำพูดนบีไหมเนี่ยไม่ใช่นะและเป็นอะไร
เป็นการสังเกตของท่านหญิงไอชะแล้วก็พาดพิงไปถึงท่านรอซูลว่าท่านนบีธรรมเป็นหะดีษที่เกี่ยวกับฟิอาลียะก็คือการปฏิบัติฉันเคยบอกแล้วว่าในบรรดาหลักฐานศาสนาเนี่ยหลักฐานที่มีความเข้มแข็งที่สุดก็คือหะดีษที่เป็นคำพูดครับท่านนบีพูดออกมาเลยว่าละหมาดตะรอวีห์มี11รอกอะห์ป่านนี้ไม่มีใครละหมาดเกินแล้วซาอุดีก็ไม่ละหมาดเกินสุราบ้านเราบางที่ก็ไม่ละหมาดเกินก็จะมี11รอกอะห์กันทั้งหมดแปลว่า8บวก3แต่ถามว่าหะดีษบทนี้ซอฮีหะห์มั้ยซอฮีหะห์ไม่ได้มีเถียงเลยแต่ปราชญ์ยังมองว่าเป็นการสังเกตของใครของท่านหญิงไอชะห์แต่หลักฐานที่เป็นหลักฐานที่เป็นคำพูดนบีคือการที่บอกว่านบีเราบอกว่าละหมาดในยามค่ำคืนเนี่ยมัสนามัสนาอันนี้เป็นคำพูดนบีบอกว่าละหมาดในยามค่ำคืนเนี่ยละหมาดทีละสองทีละสองบอกจำนวนไหมไม่ได้บอกถือให้ทำทีละสองคุณจะทำไปเท่าไหร่ก็ว่าไปเถอะนี่เห็นไหมคือไม่ได้หมายความว่าเราคนที่ยึดหลักฐานนี้เนี่ยจะไม่จะผิดก็ไม่ผิดเพราะสังเกตการปฏิบัติท่านนบีและเราก็ไม่สามารถไปบอกว่าคนที่ละหมาดเกินกว่า11เนี่ยเป็นพวกที่ทำผิดก็บอกไม่ได้เพราะนบีไม่ได้บอกว่ามี11แต่เป็นการทำของท่านนบีแต่คำพูดที่เป็นหะดีษที่เป็นคำพูดที่เป็นที่นักฟิกเขามองว่าเป็นคำพูดนบีเลยก็คือทำทีละสองไงนั้นส่วนใหญ่ของปราชญ์นักฟิกเนี่ยไม่ได้จำกัดหรอกครับว่าทำเท่าไหร่แต่ด้วยกับสถานที่มัสยิดเนี่ยมัสยิดก็ต้องกำหนดให้เป็นลายลักษณ์อักษรเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนงงวันนี้มาละหมาดซุยาชะฟีมาเรียมมี8บวก3รู้แล้วจะได้เตรียมเวลาเตรียมใจไว้โอเคมี8นะบวก3สมมุติซุเราะห์เนี่ยไม่กำหนดแล้วแต่เลย20หรือไม่กำหนดเลยก็ได้ไม่กำหนดเลยเดินมาถึงอ้าวละหมาดกันนะละหมาดกันไปแล้วตกลงละหมาดกี่รอกอะห์ล่ะก็แล้วแต่พอยังล่ะ พรุ่งนี้ไม่มาละเอาบอกมาสิวันกี่รอกอะห์จะได้จะได้วางแผนใช่ป่ะอันนี้ไม่บอกอ่ะวันนี้แล้วแต่อารมณ์วันนี้สัก40แล้วกันนะยีบอกกูไปแล้ว เดี๋ยวเดินบอกว่าวันนี้สุราเราเอาแค่2แล้วกันนะเอาเป็นการพื้นฐานพอกูไม่มาละ2ขับรถมาตะไกลมาละหมาด2คราวนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่เขากำหนดเอาไว้ว่าเอาเท่านี้แล้วกันคนที่ละหมาดจากจะละหมาดเยอะสมมติเขาทำ20กีสุราท่านทำ20เราจะละหมาด8ก็มีปัญหาก็ออกก็ได้แล้วแต่เราเลยจะบอกว่าน่าเกลียดมันก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่าอะไรมันก็แล้วแต่ว่าเราจะอยากทำแต่ไม่ทำเลยก็ไม่ว่าเขาหรอกไม่ต้องไปว่าเขาหรอกก็แล้วแต่เขามีธุระเราไม่มีธุระเราก็อยู่มีเพื่อนฉันน่ะละหมาด4แล้วออกถามว่ามีธุระใครวะบอกมีธุระกับห้องน้ำมันไปนั่งขอโทษขี้แตกอยู่แล้วทำไงอันนี้ให้มันละหมาดไงตอนแรกกะว่ามึงโดนกูแน่มึงละหมาด4แหมรอมฎอนทั้งทีมึงจะขี้เกียจที่ไหนมันแทบคานออกมาจากห้องน้ำแล้วมันก็ขึ้นมาอีกทีมันขึ้นมาตอนไหนรู้ไหมขึ้นวิตอวิเตสอีกทีหนึ่งมาปิดเป็น4บวก3ได้7มีปัญหาอะไรไหมไม่มีไม่มีปัญหาอะไรเลยเนี่ยพวกเราไปเครียดกับเรื่องจำนวนมากเลยจะ7จะเป็น2บวก3ก็แล้วแต่คือมันเป็นเรื่องที่ศาสนาเนี่ยเปิดเอาไว้ให้คือบางคนเนี่ยไปกำหนดเลยต้อง8นะถ้าไม่8ไม่เรียกตะรอวีห์2ก็เรียก4ก็เรียก6ก็เรียก20ก็เรียก36ก็เรียกมีเยอะสุดนะมีเยอะสุดไงมาลิกีมี36รอกอะห์อันนี้ที่เขาทำแบบกำหนดนะกำหนดหมายถึงว่ามัสยิดเนี่ยมันจะมีทั้งหมดเนี่ย3รูปแบบรูปแบบ1ก็คือ8บวก3 8บวก3
ก็เป็น11อีกรูปแบบหนึ่งคือ20บวก3อันนี้มัซฮับชาฟีอิหม่ามอะห์มัดนะแล้วก็มีอันนึงที่บ้านเราไม่มีแน่นอน36 36นี่ตะรอวียะห์อย่างเดียวเลยนะ36ไม่รู้บวก3อีกเปล่าไม่ไหวจะบวกแล้วมึง บ้านเรายังไม่มีซูเราะห์ไหนทำ36เพราะอะไรรู้ไหมเพราะบ้านเราไม่ได้ยึดในมัซฮับมาลิกีบ้านเรามีซูเราะห์มาลิกีไหมล่ะไม่มีหรอกที่บ้านเรามีทุกวันเนี้ยหนึ่งก็มีชาฟีอีอันที่สองก็ฮานาบิลาหรือว่าฮัมบาลีและอันหนึ่งที่มีนะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่ก็คือฮานาฟีพวกประธานแถวภาคเหนือที่เขาเป็นพวกประธานเนี่ยเขาจะเป็นมัซฮับฮานาฟีใครไปละหมาดที่ฮานาฟีเนี่ยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายคุตบะห์ไม่เจอภาษาไทยอ่ะเขาพูดภาษาอาหรับจบแล้วเขาก็ลงเลยก็พูดเหมือนที่ฉันพูดก่อนตอนคุตบะห์แหละอินนัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะมะดูวะนัสตะอีนูแล้วก็นั่งปั๊บก็คุตบะห์ต่อเสร็จปั๊บภาษาอาหรับล้นๆเลยนะเสร็จแล้วก็ลงประมาณกี่นาทีเนี่ย5นาทีถึงหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ลงแล้วก็ละหมาดอ้าวอาจารย์แล้วเขาจะได้ความรู้ไงหลังจะละหมาดเนี่ยค่อยๆมาพูดภาษาไทยหลังละหมาดเสร็จเนี่ยเขาค่อยมาพูดแต่บ้านเราเนี่ยเอาภาษาไทยใส่ไปเลยอ้าวเขามีหลักฐานไหมก็มีสิว่านบีไม่พูดภาษาไทยเวลาคุณตาบ้านมีพูดภาษาไทยป่ะแต่ของเราเนี่ยใช้ความเข้าใจว่าคุณตาบ้านคือการอะไรการสอนการบอกนั้นจะใส่ภาษาอะไรก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้แต่ต้องมีลำนำโดยการกล่าวภาษาอาหรับเบื้องต้นก่อนแต่ฮานาฟีเขาเอาตรงๆเลยในเมื่อเป็นคุตบะห์ก็เอาภาษาอาหรับเพราะเผอเขาตรงกว่าอีกนะทำไมอ่ะก็เขาเอาภาษาอาหรับอย่างเดียวแล้วเอาภาษาไทยมาไว้ไหนมาไว้หลังละหมาดจบคำถามถ้าเอาภาษาไทยมาไว้ละหมาดจบมีใครอยู่ฟังไหมกลับบ้านหมดดิฮัจญะห์เป็นฉันจะกลับก็จบแล้วละหมาดสลามจบแล้วเห็นไหมข้อเสียของมันคืออะไรคือคนจะไม่ฟังต่อแล้วเพราะมันจบละหมาดยังจบแล้วแต่นบีบอกว่าใครคุยในขณะฟังคุตบะห์เนี่ยเป็นไงผลละบุญเป็นไงหายแต่ละหมาดนะซอกลายเป็นว่าผลประโยชน์ใครได้ประโยชน์มากกว่าเอาภาษาไทยใส่เข้าไปในคุตบะห์เนี่ยอันไหนได้ประโยชน์มากกว่าเอาภาษาไทยใส่ไปในคุตบะห์น่ะประโยชน์มากกว่าเพราะยังไงเป็นการบังคับให้ตั้งใจฟังอยู่แล้วเห็นยังคือเวลาเราเรียนศาสนาเนี่ยถ้าเราเข้าใจเราจะอ๋อเป็นแบบนี้ข้อดีมีตรงนบีเป๊ะเลยแต่ไม่มีคนฟังหรอกละหมาดจบแล้วน่ะแล้วยิ่งสุราเราเลี้ยงอาหารด้วยจบมีใครจะฟังฉันไหมล่ะพอให้สลามปั๊บก็ไปแล้วมัสยิดฮารูนขออนุญาตเอ่ยชื่อคุตบะห์3ภาษาใช่ไหมภาษาอาหรับเสร็จปั๊บภาษาอังกฤษแน่มีภาษาอังกฤษด้วยนี่แหละฉันฟังเข้าใจที่สุดแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยดูหน้าด้วย ฟังมันพูดอะไรมึงวะจังหวะนี้แหละจังหวะได้งีบไม่เรื่องชุบชุบชุบอะไรเขาภาษาอังกฤษสักพักหนึ่งภาษาไทยมาเออภาษาไทยเว้ยพอจบปั๊บก็สลามไม่ใช่สลามละหมาดวันศุกร์พอละหมาดวันศุกร์มีภาษาเพิ่มอีกถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นภาษาเกี่ยวกับพวกปากีอินเดียอุรดูมั้งเพราะมีคนอินเดียมาละหมาดด้วยก็เป็นภาษาอินเดียต่ออีกแต่ว่าเขาไม่เอาไปใส่แล้วไงในคุตบะห์แล้วพ่ออะไรแค่นี้ก็ไม่ไหวจะลำบากแล้วตัวอิหม่ามนี่ต้องมีทักษะเยอะนะถ้าฉันไปขึ้นฉันก็ฮัลโหล thank you แล้วก็ลงได้แค่นี้แหละฮัลโหลฮัลโหล thank you แล้วก็ไปแล้วsay goodbye จบวัสสลามกูไปแล้วเนี่ยคนเรามันก็ต้องใช้ทักษะเยอะเอ้ยมันภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่เป็นนะใช่ไหมส่วนใหญ่เนี่ยพอเชิญมาเนี่ยมีที่คุตบะห์ที่ไหนเชิญมารู้ไหมที่ที่ดอนเมือง
อาจารย์เชิญคุณตาบ้าหน่อยมีปัญหาแต่เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคุณตาบ้าภาษาอังกฤษหน้ากูเหมือนคนฝรั่งตรงไหนวะเนี่ยดิฉันจะภาษาอังกฤษแล้วก็บอกว่าภาษาอังกฤษไว้ก่อนถ้าภาษาไทยกับอาหรับเอาตอนหลังก็บอกอ๋อโอเคอาจารย์อังกฤษไม่รับนะอ๋อไม่รับครับโอเคคือคนเราต้องรู้ด้วยว่าเรามีพื้นฐานขนาดไหนไม่ได้จบอังกฤษคราวนี้ที่บ้านเราเนี่ยไม่เจอ36ฉันบอกแล้วมันไม่มีสุราไหนเขาเป็นมาลิกีอะไม่มีก็ยังไม่มีมีเนี่ยที่บอกเนี่ยมีชาฟีอีมีฮัมบารีนะแล้วก็อีกอันนึงก็ฮานาฟีนะแต่คนเนี่ยไม่มีปัญหานะละหมาดได้หมดนะโอ้โหอาจารย์นี้ฉันจะเข้าละหมาดนี่ฉันต้องดูมัซฮับมั้ยเนี่ยไม่เกี่ยวหรอกละหมาดเถอะได้บทแหละไม่เป็นไรตรงกันไอ้ใดที่มันเห็นต่างกันไม่ต้องปีกย่อยไม่มีปัญหาหรอกเหมือนกับละหมาดตะเวียนเนี่ยนะไอ้จำนวนเนี่ยก็แล้วแต่เราจะเอา8กับ8และบางครั้งเนี่ยปราดให้ดูว่าสุเราไหนเนี่ยถ้าละหมาดแล้วคูชัวก็เอาอันนั้นมีประโยชน์มากกว่านะครับแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์หลายๆที่เนี่ยเชิญเด็กฮาฟิซมาเป็นอิหม่ามเราก็ได้ฟังกุรอานจบเล่มเลยอัลฮัมดุลิลละห์นะอ้าวต่อมาจำนวนไม่มีปัญหานะถ้ายึดทัศนะที่นบีปฏิบัติก็คือ11แต่ถ้าทำมากกว่านี้ไม่ได้ว่ากันนะครับส่วนเวลาของการละหมาดตะราวีห์เนี่ยก็คือการละหมาดตะราวีห์นั้นจะเริ่มตั้งแต่หลังละหมาดอีชาเป็นต้นไปใครก็ตามที่มาสุเราะห์แล้วปรากฏว่าอิหม่ามเขาเริ่มตะราวีห์แต่ตัวเองยังไม่ได้ละหมาดอีชาละหมาดต่อได้เลยไหมคำตอบก็คือไม่ได้เราต้องละหมาดอีชาของเราก่อนอาจารย์กับเขาขึ้นตะราวีห์แล้วอ่ะจะทำยังไงอ่ะมี2วิธีวิธีที่1ถ้าไปแล้วก็จบอิชาไปแล้วแล้วมีญะมาอะห์ที่เขากำลังมัสบูกอยู่เราดูแล้วมีคนคนนี้เขามัสบูกอยู่แล้วเขาก็ยังละหมาดอิชาอยู่เรายังไม่ได้ละหมาดอิชาเนาะเราก็ไปสะกิดเขาแล้วก็ต่อเขาเลยแต่ปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยจบหมดแล้วให้สลามหมดแล้วหรือมีมัสบูกก็จริงแต่มีคนมากับเราด้วย 3-4 คนบังเดี๋ยวเราละหมาดอิชากันก่อนนะก็ตั้งญะมาอะห์ใหม่ละหมาดอิชานะอันเนี้ยจะทำได้ต่อเมื่ออิหม่ามเขายังไม่ขึ้นนะแต่ถ้าเกิดสมมุติอิหม่ามเขาขึ้นตะรอวีห์แล้วเรามากัน5คนยังไม่ได้ละหมาดอิชาเฮ้ยอย่าไปตามอิหม่ามเขาเลยเราตั้งอิหม่ามของเราทำละหมาดอิชาเดี๋ยวค่อยไปต่ออันเนี้ยบาปไม่ได้ด้วยเพราะอะไรถือว่าเป็นญะมาอะห์ซ้อนญะมาอะห์ไม่ได้นะทำญะมาอะห์ซ้อนญะมาอะห์แปลว่ามีอิหม่ามที่เดียวละหมาดมีอิหม่ามกี่คน2คนงงไหมไม่งงได้ไงงงดิไอเราเข้าไปกูจะตามใครวะเนี่ยไอนี่ก็ไอนี่อะไรวะงงมันไม่ได้ไงมันมีอิหม่าม2คนพร้อมกันไม่ได้มันจะงงไหมล่ะฮัจญาตุเดินเข้าไปเนี่ยจะทำไงดีกูตามใครวะเนี่ยสกิดถามมันก็ไม่บอกบอกไหมบังละหมาดอะไรเนี่ยบังก็ไม่บอกไอคนเป็นมะมุมบังละหมาดอะไรมันก็ไม่บอกมันจะบอกได้ไงมันละหมาดอยู่ถ้ามันบอกก็เสียดิเราก็ได้แต่เอาไงดีนะก็งงดังนั้นถ้าอิหม่ามเขาขึ้นตั้งเบสละหมาดตะราวีห์ต้องไม่มียะมาอะห์ซ้อนเด็ดขาดหน้าที่ของเราก็คือตามอันนั้นนั่นแหละ แต่เนียดเป็นอะไรเนียดเป็นอิชาแค่นั้นเองเขาละหมาดตะราวีห์เราก็เนียดตามเป็นอิชาแล้วมีปัญหาไหมไม่มีเพราะยังไงเขาก็ละหมาด2รอกะห์เราละหมาด4หรือถ้าเราไปตามเขาทัน1เราก็ขาดอีก3เราก็ขึ้นมาใช้อีก3ถ้าตามทัน1ถ้าทัน2ก็ใช้อีก2ทัน3ไม่มีเพราะเขาไงเขาละหมาดแค่2จะทัน3ได้ไงอย่างเงี้ยก็ขึ้นมา
คราวนี้มันจะขวดกันไอ้ช่วงที่เราขึ้นมามัสบุกอิหม่ามเข้าไปเลยแหละเขาไปตะเวียต่ออีกแล้วเราก็ละหมาดของเราให้จบก่อนถึงจะไปตักเบสตามเขาเป็นตะเวียทีนี้ตะเวียเราจะขาดยังขาดไหมขาดอยู่แล้วก็ขาดก็ขาดไปก็ตามเท่านั้นแหละแล้วก็วีเตสปิดไปเลยก็ถือว่าไม่ครบแล้ว8สมมุติจะเรา8ก็ไม่ครบแล้วเพราะว่าเราขาดไอ้อย่างเงี้ยยังเรียกตะเวียไม่ก็เรียกครับแต่ถ้าบางคนเนี่ยอิหม่ามเขาละหมาดวีเตส3ใช่ไหมเขาวีเตส3ใช่ไหมถ้าทำ2สลามไอ้2ที่เป็นวีเตสเนี่ยเราเนียดเป็นตะรอเวียได้งงไหมเราเป็นตะรอเวียของเราไงสมมติอิหม่ามเขาขึ้นมาต่อไปเป็นละหมาดวีเตส3รอกะอะห์2สลามเราเพิ่งละหมาดตะรอเวียไป6พอเมื่อกี้เราไม่ทันเขา2ใช่ไหมพอเรามาตอนทันอิชาเพราะอีก2ที่เขาทำเป็นตะรอเวียเนี่ยเราไปเป็นอิชาเราก็เท่ากับเหลือเป็น6เราอยากจะให้ครบ8เราก็เนียดไอวิเตสเขาที่2นี่แหละบวก1ไงให้เป็นอะไรเป็นตะรอเวียไปและอีก1รอกะอะห์นั้นก็เป็นวิเตสเท่ากับเราละหมาดตะรอเวีย8รอกะอะห์ครบและก็มาทำวีเตสอีกเท่าไหร่1เห็นไหมแต่ถ้าเขาทำ3อันนี้ไม่ได้นะถ้าทำ3ไม่ได้ถ้าเขาทำ3ไม่ได้3รวดอ่ะไม่ได้เราจะไป2ไม่ได้เราก็ต้องตามอิหม่ามไปคราวนี้เนี่ยมันมีวิธีถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราเขาบอกเราละหมาดตามอิหม่ามไปก่อนเขาเรียกว่ามุตลักมุตลักหมายถึงว่าเนียดเปิดไปก่อนยังไม่มุกอยยัดพอถึงเวลาถ้ามันเป็น2เราก็ได้เป็นตะรอเวียไปแต่ถ้ามันเป็น3ก็เป็นวีเตสไปคืออันนี้มันเป็นเราไม่รู้ไงว่าเขาจะเท่าเท่าไหร่แต่ถ้าบางคนเนี่ยเขาหรืออันนึงอันนี้คือ2บวก1เนี่ยมันได้อีกกรณีนึงนะทำได้ไหมอิหม่ามเขาวีเตสก็จริง2อันนี้เราจบละแล้วเขาขึ้นมา1มันหนึ่งรอกะอะห์เนี่ยเราจะทำตะรอเวียต่ออีกก็ได้นะเอาทำไมอ่ะพออิหม่ามเข้าสลามแล้วก็ขึ้นมาอีกหนึ่งเป็นสองงงอีกไหมไม่งงหรอกแล้วค่อยไปทำวีเตสเองที่บ้านเห็นไหมเนี่ยมันคือรูปแบบที่ไม่ค่อยได้สอนกันหรอกแต่ว่าเราต้องเรียนรู้ว่าสามารถทำได้หลายอย่างมากแต่แค่ว่าเราจะอะแดปต์เข้ากับตัวเองขนาดไหนเพราะวีเตสเดี๋ยวเราไปทำที่เองที่บ้านได้เดี๋ยวเราไปปิดท้ายแต่เราเก็บตะรอเวียก่อนกับอิหม่ามเนี่ยเท่ากับสมมติเราขาด4เนี่ยขาด4เราละหมาดตะรอเวียทันเขาสอ4แล้วก็อ่ะแล้วเขามีวีเตส2บวก1ใช่ไหมเราก็ได้ไปอีก2ก็เป็น6และอีก1เนี่ยเราไม่เนียดเป็นตะรอเวียไปเราไม่เนียดวีเตสพอเขาสลามเราขึ้นมาใช้อีก1ก็เป็นตะรอเวียครบ8เห็นไหมนี่คือเรื่องที่บางทีเราไม่รู้เชื่อไหมพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายมีคนละหมาดตะรอเวียไม่ซ้ออยู่หลายปีทำไมฉันบอกว่าไม่ซ้อล่ะเพราะคาใดที่เขามาแล้วไม่ทันอิชาเขาก็ละหมาดตะรอเวียไปเลยเขาละหมาดตะรอเวียเลยเขาไม่ละหมาดอิชาทำไมอ่ะเพราะเขาคิดว่าเดี๋ยวเขากลับมาบ้านเดี๋ยวค่อยๆกลับมาละหมาดอิชาที่บ้านผมบอกที่คุณทำมาเนี่ยไม่รู้กี่รอมฎอนเนี่ยคุณไม่ได้ผลบุญของละหมาดตะรอเวียห์เลยนะเฮ้ยทำไมไม่ได้อ่ะอาจารย์ฉันก็ละหมาดนะแต่แล้วก็อิชาฉันก็มาละหมาดที่บ้านนะคำตอบก็คือคุณละหมาดตะรอเวียห์หลังก่อนอิชาก็คือมันไม่ได้ไงก็คือเป็นเวลาที่ไม่ใช่เวลาของมันถ้าเราไม่ละหมาดอิชาแล้วไปละหมาดตะรอเวียห์ถือว่าละหมาดนั้นน่ะไม่ซอห์เพราะเงื่อนไขของมันคือต้องอยู่หลังละหมาดอิชาเห็นไหมถ้าเราเดินทางอันนี้มัสลานี่เขาเรียกว่าเพิ่มขึ้นมาอีกถ้าเราเดินทางเราใช้
กอซอดยะมะย่อรวมเราเข้าที่พักแล้ววันนี้เราเหนื่อยมากเลยเราเข้าที่พักเข้าโรงแรมที่พักเราก็ละหมาดมักริบในเวลาเสร็จแล้วเราก็ทำการอิกอมะถ้ามีผู้ชายนะถ้ามีผู้ชายก็ยืนขึ้นเลยและก็ละหมาดอิชา2รอกอะห์ย่อรวมในเวลามักริบแล้วเราก็ง่วงนอนแล้ววันนี้มันแย่แต่ถามว่าเข้าเวลาอิชายังแต่เราจะเข้านอนแล้วไงไม่เอาละไม่ทำละถามว่าเราจะละหมาดวีเตสปิดได้เลยไหมเราอิชายังอิชาแล้วสิเพราะว่าอิชารวมในเวลามักริบคำตอบคือได้ทั้งที่ยังไม่เข้าเวลาอิชาแต่เราละหมาดอิชายังแล้วแล้วทำไมไม่ละหมาดอิชาตรงเวลาเพราะเราเอามารวมในเวลามักริบเห็นไหมเงื่อนไขของมันคือต้องอยู่หลังละหมาดอิชาต่อให้อิชาเนี่ยไปอยู่ในเวลามักริบก็ทำได้เนี่ยมันแค่นี้เองแต่ส่วนใหญ่อิชามันจะไปอยู่หลังมักริบอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเอ้ยขอโทษดิมันไปอยู่ในเวลามักริบถ้าเราไม่ได้จะเมาะรวมเพราะยังไงละหมาดอิชามันก็ตรงเวลาของมันใช่ไหมเนี่ยฉันนึกบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่เรียนรู้โอกาสทำฟาวมีนะแต่ฉันขอดูอาให้เขานะบอกว่าฮัจญะห์หวังว่าอัลลอฮ์ทรงเมตตานะเพราะสิ่งหนึ่งนะที่อัลลอฮ์จะให้เป็นโบนัสกับพวกเราคือหนึ่งเรื่องคืออะไรรู้ไหมการที่เรากระทำโดยผิดพลาดอัลลอฮ์จะไม่เอาโทษโอเคแหละมันอาจจะไม่ได้บาปหรอกแต่ไม่รู้จะได้บุญหรือเปล่าถ้าเราทำไม่ถูกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้บาปเลยแต่มันจะได้บุญไหมถ้าเราทำไม่ตรงกับที่ศาสนากำหนดเอาไว้นะอ่ะตะรอวีหมดแล้วนะเสร็จแล้วก็มีอะไรล่ะตะฮัจญุดพูดไปยังตะฮัจญุดพูดไปแล้วกิยามุลเลนเนี่ยแปลว่าคนที่ยังไม่ได้นอนละหมาดยาวเลยพี่น้องกิยามุลเลนส่วนประเภทที่เหมือนกันทั้งหมดนะครับก็คือกิยามุลเลนตะรอวีแล้วก็ตะฮัจญุดอันเนี้ยมันคือละหมาดเดียวกันเท่านั้นแหละแต่แค่มันต่างกันถ้าเป็นรอมฎอนมันก็จะกลายเป็นตะรอวีถ้าเป็นนอนไปแล้วตื่นขึ้นมาหลังเที่ยงคืนได้ตะฮัจญุดแต่ถ้าไม่ได้หลับเลยยืนละหมาดทั้งคืนเลยก็ได้กิยามุลเลนตะรอวีต่างแตกต่างเรื่องอะไรเรื่องเดือนรอมฎอนคือเวลาตะฮัจญุดเงื่อนไขของมันก็คือช่วงท้าช่วงอะไรช่วงหลังเที่ยงคืนไปแล้วก็นอนหลับไปแล้วส่วนตะรอวีก็คือเปิดกว้างเลยไอ้ขอโทษที่ไม่ใช่ตรงนี้กิยามุลเลนก็ยาวเลยตั้งแต่หลังอิชาไปจนกระทั่งถึงก่อนซุบฮ์นะแต่ไม่มีปัญหาพี่น้องไม่ต้องไปซีเรียสอะไรคือมันจะเป็นด้วยกับรูปแบบของมันอยู่แล้วส่วนอีกอันหนึ่งที่มันไม่เหมือนกับคนอื่นเขาเพราะละหมาดจำนวนไม่เหมือนคนอื่นเขาคือวีเตสเพราะวีเตสเนี่ยมันไม่เหมือนเพราะอะไรเพราะมันเป็นจำนวนเลขคี่มันเป็นจำนวนเลขคี่นะเดี๋ยวเปิดดูละหมาดวิเตสต่อเลยจ้ะเชิญจ้ะตะรอวีห์ไงก็ตะฮัจญุดใช่คือกิยามุลเลนอันนี้ต้องรู้ว่านี่ทำตอนไหนอ่ะสมมุติว่านี่จะทำก่อนจะนอน2รอกอะห์ไม่ใช่รอมฎอนยังไม่ได้นอนก็ได้กิยามุลเลนอยู่แล้วตามตัวของมันใช่คือหลังเที่ยงอันเนี้ยเขาไม่เอาไปรวมในกิยามุลเลนเพราะอะไรรู้ไหมซุนนะหลังอิชาเนี่ยรู้จักซุนนะหลังอิชาไหมเขาเรียกซุนนะอะไรรอวาติบไงรอวาติบเนี่ยมันมีหลังอิชาอีก2รอกอะห์ถูกป่ะแต่เขาไม่เอาไปรวมในกิยามุลเลนเพราะว่ามันเป็นละหมาดที่ผูกพันกับละหมาดฟัรดูคือคนนึงเนี่ยยืนขึ้นละหมาดหลังอิชาเนี่ยมันอยู่ที่เนียดคุณเลยนะถ้าคุณเนียดว่าเป็นละหมาดกิยามุลเลนก็ได้กิยามุลเลนไปฟาดีละเรื่องกิยามุลเลนแต่ฟาดีละเรื่องของละหมาดรอวาติบหลังอิชาได้ไหมไม่ได้
ทำเหมือนกันน่ะอยู่ว่าเนียดอะไรบางคนบอกฉันละหมาดผมเนี่ยขาดอยู่แค่2สมมุติขาดอยู่แค่2รอกอะห์จะครบ12รอกอะห์ใช่มั้ยวันนึงก็คือ1 12รอกอะห์ขาดอีชาเนี่ยเหลืออยู่2ทำอีชาได้บ้านหลังนึงในสวรรค์แต่คืนนั้นไม่ได้ทำตะฮัจญ์ไม่ได้ทำกิยามุลเลนก็จบมันแยกกันไงทำเหมือนกันแต่สิ่งที่มันมาแยกกันคือเนียดว่าเราเนียดละหมาดอะไรบางคนละหมาดได้3อย่างเลยหลังละหมาดอิชานะพอหลังอิชาปุ๊บยังไงต้องเอารอวาติบอยู่แล้วเพราะรอวาติบมันสิ่งต่อเนื่องไม่ใช่เราไปเอากิยามุลเลนก่อน งงต้องเอารอวาติบก่อนอ้าวทำรอวาติบ2รอกอะห์ได้ผลบุญรอวาติบฉันก็อยากจะกิยามุลเลนต่อยังมีเวลาอยู่อ้าวทำอีกสัก2รอกอะห์กิยามุลเลนก็หลังอิชาได้นะนี่อ้าวแล้วฉันต่อวิเตซอีก1รอกอะห์อีกได้3เรื่องเลยได้3อย่างเลยแล้วนอนหลับไปเลยเดี๋ยวตื่นอีกทีซุบโบก็ไม่ต้องวิเตสแล้วตื่นเข้าซุบโบเลยเพราะวิเตสเราทำแล้วไงแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะตื่นขึ้นมาอีกเราก็เก็บวิเตสเอาไว้เดี๋ยวค่อยไปทำตอนท้ายกระจายยากแต่ถ้าเราคิดว่าคืนนี้ฝนตกน่าจะนอนสนุกดีแหละคืนนี้นะเอาตั้งแต่หัววันไปเลยพอคืนที่นอนปุ๊บก็หลับไปแล้วก็ตั้งอีกทีนึงตีห้าค่อยตื่นขึ้นมาละหมาดซุบโบของเราก็จบละคือมันขึ้นอยู่กับการบริหารของเราท่านอุสมานบินอัฟฟานเนี่ยท่านเป็นคนที่เขาเรียกว่ากันเหนียวกันเหนียวคือยังไงจะอะไรก็แล้วแต่ท่านจะละหมาดวิเตสก่อนนอนทำไมอ่ะข้อดีของมันละหมาดวิเตสก่อนนอนคืออะไรไม่พลาดอยู่แล้วยังไงก็ไม่พลาดเพราะทำแล้วไงแต่ท่านอุมัรเป็นคนที่ซิกเขาเรียกว่าเป็นคนที่กู้อ่ะเป็นคนที่มีกำลังเพราะท่านเป็นคนตื่นทุกคืนอยู่แล้วท่านจะเก็บวิเตสไว้ทำท้ายคืนนบีจึงชมท่านอุสมานว่าเป็นคนรอบคอบเพราะอะไรกันเหนียวไว้ก่อนเลยเอาแม่งก่อนเลยตั้งแต่แรกเลยส่วนท่านอุมัรนบีก็ชมบอกว่าโอ้ท่านเป็นคนที่อะไรมีกำลังและก็ดีกว่าวิเตสปิดดีที่สุดศาสนาสอนให้เราเอาวิเตสปิดท้ายของการละหมาดนะครับจึงไม่แปลกว่ามัสยิดที่ไหนก็แล้วแต่ที่ละหมาดตะรอวีเนี่ยเขาจะไม่ละหมาดตะรอวีเตสก่อนอยู่แล้วยังไงเขาต้องละหมาดตะรอวีให้ครบก่อนเขาถึงปิดด้วยกับวิเตสและหลังวิเตสเขาไม่ละหมาดอะไรแล้วนะกลับบ้านแล้วแต่เราเนี่ยสามารถจะกลับมาทำได้ถ้าเกิดคืนนั้นเรานอนไปแล้วตื่นขึ้นมากินอาหารซูฮุดเราจะละหมาดตะฮัจญุดได้อีกไม่ได้ห้ามละหมาดได้แต่ไม่ต้องวิเตสแล้วเพราะเราวิเตสกับมัสยิดไปแล้วแค่นั้นเองนะวิเตสเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับนบีบอกว่าอินนาวิตรอไลซาบิตะบิฮัตมินวะลากะศอลาติกุมุลมักตูบะแท้จริงการละหมาดวิเตสก็ไม่ใช่เรื่องที่บังคับดังละหมาดฟัรดู5เวลานะวะลากินรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาตะรอซุมมะกอลายาอะห์ลุลกุรอานเอาติรูฟะอินัลลอฮะวิตรุนยูฮิบบุลวิตรแท้จริงชาวกุรอานจะละหมาดจงละหมาดวิเตสกันเถิดและก็คำว่าอินัลลอฮะวิตรุนวิตรุนเนี่ยแปลว่าอัลลอฮ์ทรงหนึ่งนะครับวิตรุนก็คือเอกะอย่าแปลว่าอัลลอฮ์สามนะตรงนี้แปลว่าอัลลอฮ์หนึ่งเดียวมีศาสนาที่เป็นอะห์ลุลกิตาบบอกว่าอัลลอฮ์มีสามพวกศาสนานาซอรอเวลาเขาจะทำการสวดให้กับพระเจ้าเขาก็จะจับไปที่หัวแล้วก็หัวไหล่ทั้งสองเป็นสัญลักษณ์อันนี้ห้ามมุสลิมทำนะบางคนเนี่ยรู้ไหมพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเตะบอลจะเสียกีดาเตะบอลแต่เสียอะกีดะห์ตกศาสนาเพราะไปเตะบอลทำไมอ่ะทำเรียนแบบนักฟุตบอลถ้าเป็นท่าดีใจอย่างอื่นก็ไม่ว่าแต่นี่เป็นท่าดีใจเรื่องศาสนาเพราะไอ้การจับไอ้3จุดเนี่ยมันคือการสรรเสริญพระเจ้าของศาสนาคริสต์เขาคือพระเจ้าแล้วก็พระบุตรแล้วก็พระบิดาผมไม่รู้พระบิดาพระบุตรพระอะไรนี่แหละ
มี3เค้าอ่ะเค้าจับเหมือนกันนะนั้นก็ต้องระวังนิดนึงนะเนี่ยขนาดเด็กล้มอ่ะนะนี่ถ้าเป็นโต๊ะครูล้มเนี่ยโอ้โหนะยังไงก็อย่าพึ่งหัวเราะแล้วกันช่วยกันฉันก่อนมีที่หนึ่งเขาจัดบรรยายจัดบรรยายแล้วก็เขาก็เป็นเนินไงเป็นเนินดินปูหญ้าเอาเก้าอี้วางข้างบนโอ้ดีมากเลยนั่นแหละจังหวะขึ้นไปแล้วจังหวะลงไงพลัดดีนะไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้นะก็นิดนึงนะคนเรามันลื่นมันอาจจะมีได้ต้องระวังคราวนี้มีหะดีษบทหนึ่งเอาละวิเตสต่อนะเขาบอกเวลาขอละหมาดวิเตสอ่ะดูเอาตรงนี้แหละนักปราชญ์มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าจะไม่เข้าเวลาวิเตสจนกว่าจะเข้าละหมาดอิชาซะก่อนจนกระทั่งถึงซุบฮ์แสดงว่า4ละหมาดเนี่ยอยู่เวลาเดียวกันหมดเลยแต่มันมีอยู่อันนึงคือตะรอเวียห์เนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ทำช่วงกลางคืนท้ายอยู่แล้วนึกออกไหมเพราะเขาจะทำตั้งแต่หลังอิหม่าอิชาเลยทำหลังอิชาเลยนะวิเตสก็เวลาเดียวกันหมดแต่ต่างกันที่จำนวนรอกอะมีรายงานจากอบูอบีตามีมอันใจใหญ่ชานีกล่าวว่าอัมอิบนุนอาสได้กล่าวคุตบะบอกว่าประชาชนให้แก่ประชาชนในการละหมาดวันศุกร์อบีบัสรอได้กล่าวว่าฉันฟังท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงเพิ่มละหมาดอย่างหนึ่งให้แก่พวกท่านก็คือละหมาดวิเตสดังนั้นจงละหมาดในช่วงเวลาระหว่างอิชากับซุบฮีอบูตะมีมเนี่ยได้กล่าวว่าอบูซัดคว้ามือไปหาอบีบัสรอที่มัสยิดในมัสยิดและถามว่าท่านได้ยินท่านรอซูลกล่าวเหมือนที่อัมพูดหรือเปล่าอบีบัสรอก็บอกว่าฉันได้ยินจากเช่นกันเพิ่มตรงนี้หมายถึงไม่ใช่เพิ่มมันเป็นฟัรดูนะเพิ่มในเรื่องของการทำซุนนะห์เข้ามาเขาบอกว่าส่งเสริมให้ละหมาดวิเตสสำหรับผู้ที่คิดว่าจะไม่ตื่นขึ้นในตอนดึกบอกไปแล้วใครทำนะท่านอุสมานถูกป่ะแล้วก็ถ้าใครที่มั่นใจว่าตื่นก็ให้ทำในช่วงอะไรช่วงท้ายแต่คราวนี้เนี่ยพอเข้ารอมฎอนเนี่ยคำถามว่าส่วนใหญ่ที่เราละหมาดกันตะรอวีห์ในรอมฎอนเนี่ยเราวิเตสกันท้ายคืนเหรอเราก็เอาหลังอะไรหลังละหมาดตะรอวีห์นั่นแหละใช่ปะล่ะทั้งที่ยังไงเราต้องตื่นมาอยู่แล้วเพราะมันต้องมากินข้าวซูโฮมากินอาหารซูโฮเห็นไหมคือดังนั้นน่ะสาเหตุมันก็มีสาเหตุอีกว่าทำไมเราถึงละหมาดวิเตสพร้อมกับอิหม่ามก็มีหะดีษนบีบอกอีกว่าใครก็ตามที่ละหมาดพร้อมกับอิหม่ามเริ่มกับอิหม่ามนะแล้วก็เสร็จกับอิหม่ามไปด้วยเนี่ยผลบุญเท่ากับละหมาดทั้งคืนเห็นไหมก็บางคนก็เลยยึดอันนี้แหละเป็นหลักเพราะจะได้ผลบุญของการละหมาดทั้งคืนเขาก็เลยวีเต็ดปิดไปกับอิหม่ามมาดูนิดนึงนะอันนี้การอ่านนะ3รอกอะห์นะเฉพาะที่มีเป็น3รอกอะห์เนี่ยมีซุนนะให้อ่านซับบิฮิตรอกอะห์ที่1รอกอะห์ที่2อ่านอะไรกุนยารอกอะห์ที่3ก็อ่านกุนวัลลอฮ์แล้วก็กุนูดวิเตสถูกบัญญัติให้กระทำได้ตลอดปีก็คือถ้อยคำของฮะซันตรงนี้แหละอัลลอฮุมะดีนีฟีมันฮะไดวาฟีนีฟีมันอาไฟวัตวัลลานีฟีมันตะวัลไลบ้านเราเอามาอ่านในละหมาดซุบฮ์ก็คือมัซฮับชาฟิอีนะเอามาอ่านในละหมาดซุบฮ์
แต่สำนวนที่เอามาอ่านเนี่ยคือสำนวนของละหมาดวิเตสงงไหมเอออ่ะแต่บอกแบบนี้ว่าเรื่องกูนูดเนี่ยในละหมาดวิเตสเนี่ยนะครับเรื่องกูนูดในละหมาดวิเตสเนี่ยมี3ทัศนะ1กูนูดได้ทั้งปีพี่น้องฟังก่อนนะมีคำถามถามฉันข้างหลังฟังฉันก่อนมันต้องใช้สมาธิคิดเยอะอันนี้ผมไม่ได้เอาจากหนังสือนะเอามาจากที่เรียนหนังสือเนี่ยมาเอากำลังเขาเรียกว่ากำลังแบ่งไม่ใช่บิงกำลังเอาออกมาไม่ทำอย่างเข้าห้องน้ำกำลังรื้อฟื้นความรู้ออกมานิดนึงมันมีอยู่3ทัศนะวิเตสเนี่ย1ถ้าเราไปเจอคนที่เขาวิเตสในละหมาดวิเอาขอโทษดิกุนูดคนที่เขาอ่านกุนูดในละหมาดวิเตสเนี่ยนอกรอมฎอนก็เขายุทธศนะที่1คือทำได้ทั้งปีนั่นแหละถ้าเขาจะละหมาดวิเตสเขาก็อ่านกุนูดกุนูดเหมือนที่อิหม่ามอ่านนี่แหละในตอนรอมฎอนนี่แหละอันที่2ทำต้นเดือนทำในเดือนรอมฎอนเท่านั้นทำเฉพาะเดือนรอมฎอนเท่านั้นถ้าเป็นวิเตสในรอมฎอนถึงจะมีกุนูดแต่ถ้าเป็นวิเตสทั่วไปไม่มีทัศนะเนี่ยแพร่หลายกว่าเพราะอะไรเพราะส่วนใหญ่บ้านเราก็มีเฉพาะเดือนรอมฎอนนะไอ้ที่เหลือที่ละหมาดกันก็ไม่ได้วิเตสกันหรอกเอ้ยขอโทษที่ไม่ได้กุนูดกันหรอกอันที่3มีอันนึงก็คือให้มีกูนูดวีเตสในช่วงท้ายของรอมฎอนแล้วก็คือ15คืนเป็นต้นไปครึ่งหลังของรอมฎอนถึงจะมีวีเตสช่วงต้นไม่มีอันนี้ก็เป็นอีกทัศนะหนึ่งแล้วก็มีเยอะเหมือนกันบางซูเราเนี่ยเขาจะวีเตสเขาจะกูนูดขอโทษดิผมไม่ติดเขาจะกูนูดในวีเตสเฉพาะ10คืนสุดท้ายหรือ15คืนสุดท้ายและในซาอุดีอาระเบียน่าจะยึดทัศนะเนี่ยพอหลังจาก15คืนไปแล้วก็จะมีกุนูดด้วยช่วงต้นมันยังไม่มีผมจำไม่รู้จำผิดหรือจำถูกนะแต่เขามีกุนูดแน่แต่ว่ากุนูดทั้งเดือนไหมหรือว่าเฉพาะ15สุดท้ายนะครับแล้วก็ถ้าเขามีกิยามุลเลนด้วยในช่วง10คืนสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะละหมาดวิเตส2รอบนะงงไหมละหมาดสองรอบแต่เขาสลับอิหมัมกันแสดงว่าอิหมัมที่ละหมาดตอนต้นเนี่ยเขากุนูดเขาวีเตสไปแล้วเขาก็จะไม่มาวีเตสไอช่วงท้ายแล้วแต่ไอเราเนี่ยต้องรู้ไอเราละหมาดตะรอเวียกับเขาตอนหลังอิชาเราก็วีเตสไปแล้วเสร็จละหมาดกิยามุลเลนก็มีวีเตสอีกเราก็บอกอ้าวยิ่งเขาก็วีเตสสองคืนใช่เขาวีเตสสองครั้งแต่คนละอิหมัมไงแต่เราเนี่ยได้แค่อันเดียวเราก็ต้องเลือกเอาว่าเราจะเอาตอนต้นหรือเอาตอนท้ายแต่เขามีทั้งคู่นั่นแหละเพราะอะไรเพราะเขาใช้อิหมัมกันคนละชุดกันชุดตอรอเวียหลังอิชา2คนชุดกิยามุลเลนอีก2คนไปดูได้แต่คนทำที่เป็นมะมุมต้องรู้ว่าเราวีเตสได้รอบเดียวนะบางคนก็ไม่เป็นเลยอ๋อโลอาจารย์ได้โอกาสแล้วเอาแม่ง2รอบเลยเรียบร้อยวีเตสฟาวแล้วก็ไปบอกเนี่ยก็เขาทำสองรอบกับใช่ก็ทำสองรอบกับคนละอิหมัมไงก็อิหมัมนั้นเขาทำไปแล้วรอบนึงเขาได้กว่าคืนเขาไม่ทำแล้วไงแต่คนเป็นมะมุมเนี่ยไม่รู้อ่ะสุดท้ายนี้นะครับก็จะมีการอ่านนะที่ชื่อว่าส่งเสริมให้พูดละหมาดวีเตสเนี่ย กล่าวหลังสลามก็คือซุบฮานันมะลิกินกุดดูสมหาบริสุทธิ์แด่พระผู้ทรงอำนาจผู้ทรงบริสุทธิ์ยิ่งอ่านทั้งหมดเนี่ย3ครั้งนะ3ครั้งแล้วก็ครั้งที่3เนี่ยเติมคำว่ารอบบินมารอบบุนมาแลอิกะตุวะรัวนะหรือว่ารอบบินมาแลอิกะตุวะรัวตรงนี้ก็มีความหมายว่าพระผู้อภิบาลแห่งบรรดามะลิกะและอารัวคือใครยิบรีนอะลัยฮิสสลาม
ะครับแล้วก็ลากเสียงนิดนึงนะเขาบอกแล้วนะไม่มีการละหมาดวิเต็ด2ครั้งในค่ำคืนเดียวทำได้ครั้งเดียวเท่านั้นจะเลือกเอาจะทำต้นคืนท้ายคืนหรือตรงกลางของคืนคืนก็แล้วแต่นะครับมีคำถามเดี๋ยวเขาจะมีสอบด้วยนะมีออกสอบด้วยโต๊ะเคยสอบไหมเคยสอบเลยนะตะรอวีหมายถึงอะไรตอบพร้อมกันละหมาดตะรอวีมีความหมายว่าอะไรครับตะรอวีตะรอวีมีหมายมีคำหมายถึงว่าหมายถึงคำความหมายของมันคำว่าตะรอวีเนี่ยหมายถึงความหมายของมันคือการหยุดพักเอาไปเลย2ล้านคะแนนมีใครให้ไหม2ล้านคะแนนบอกอาจารย์ทำไมไม่ประหยัดเลยประหยัดทำไมอ่ะให้ไปเถอะ2ล้านคะแนนไม่มีประโยชน์ไม่มีอะไรอ้าวจำนวนของละหมาดตะรอวีนะครับในเอาตามหนังสือนะก็คือ11รอกะอะนะครับแต่ฉันบอกไปแล้วเนาะทำมากกว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเวลาตอบไม่ได้ตอบตามหนังสืออ้าวการละหมาดตะรอวีเริ่มตั้งแต่เวลาใดถึงเวลาใดอัลฮัมดุลิลละห์ได้เต็มหมดเลยแล้วเนี่ยเก่งมากการละหมาดวิเต็ดเป็นซุนนะอะไรซุนนะมุอักกะดะมีความประเสริฐอย่างไรดูสิในหนังสือเขาว่าไงมีความประเสริฐเขาก็บอกว่าเป็นการละหมาดของชาวกุรอานนะแล้วก็เป็นการปฏิบัติของคนซอลเลห์เอาต่อมาความจริงมันก็จะมีสิ่งที่ได้นะ1 2 3 4อยู่ในนี้รางวัลนะอะไรนะฮะอะให้ทำครับใช่ต่อมาว่าละหมาดวิเต็ดมีกี่รอกะเขาบอกมีกี่รอกะในนี้เขียนว่าไงเขาบอกว่ามี13รอกะนะ11 7 5 3 1เยอะสุดคือ13เลยนะวิเต็ดแบบรวดเดียวเลย13รอกะคือ13ที่ทำทีละ2 2 2นะพอครบ12แล้วบวก1คือมันจะมีรูปแบบอยู่นะอันเนี้ยคือถ้าทำเยอะกว่า11หรือ13เนี่ยทำ2 2 2 2แล้วก็บวก1ถ้า3ทำได้2แบบ3รวดสลามเดียว2บวก1ก็ได้ถ้า1มีรูปแบบเดียวนะครับส่วนถ้าเป็น5เป็น7เนี่ยรวดเดียวเลยละหมาด1 2 3 4 5แล้วก็สลามแต่มันจะงงไงมีคำถามต่ออีกมีอะไรอีกจบละแล้วมาวีเต็ดมีซุนนะให้อ่านซูเราะห์อะไรบ้างในรูปแบบ3รอกะอะรอกะที่1อ่านซะบีฮิดรอกะที่2อ่านกุนยารอกะที่3อ่านกุนฮุวัลลอฮ์หรือว่าซูเราะห์อิคลาสนะครับอนุญาตให้ละหมาดวิเต็ด2ครั้งในคืนเดียวไหมไม่อนุญาตอัลฮัมดุลิลละห์โอ้ยเต็มละ20คะแนนจ๋าไม่อ่านเลยยังได้เลย มันไม่ได้มีปัญหาอะไรมันเป็นสุนัตนะรอบบุญมาเลยกันตัวรัวครับผมคือสมมติถ้าเราจบเนี่ยเราก็อ่านนี้สุบฮานันมาลิกินกุดดูสุบฮานันมาลิกินกุดดูครั้งที่3ลากเสียง
ซุบฮานัลมาลิกิลกุดดุสอะไรอีกอันนึงบอกว่ารับบุญมาลัยกะตัวรัวอย่างเงี้ยแต่ว่าต่างคนต่างว่าแต่บางทีอิหม่ามเขาก็อ่านเสียงดังให้เรานำด้วยเขาก็จะให้เรารู้แค่นั้นแหละไม่มีปัญหาหรอกเป็นการสอนแต่ถ้าไม่ได้อ่านก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ประเด็นก็คือว่ามันมีให้อ่านไงเราจะอ่านหรือเปล่าถ้าอ่านก็อ่านบางคนพอจบปั๊บไปอ่านอะไรก็ไม่รู้แทนที่จะอ่านอันเนี้ยที่เป็นซุนนะของท่านนบีจ้ะหมดแล้วนะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์